ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกทำเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ของ Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Formulaแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้ถึงชาติหน้าครับครับผมมายังมีเวลาอยู่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับช่วงที่รอสาย SMS กันดีกว่าถามถึง Sunny B11 ครับเป็นรถเก่านะครับอยากวางเครื่องอะไรดีครับพร้อมเกียร์ออโต้ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โห B11 ครับผมตัวชมแรกเลยใช่ไหมใช่ครับ Sunny อ่ะชมแรกเลย FF อ่ะก็ต้องบอกว่ายังโอเคอยู่นะครับบอดี้มันได้อยู่ทำไมต้องวางเครื่องอ่ะเครื่องเก่ามันซ่อมไม่ได้หรอมันโอเวอร์ฮอลไม่กี่ตังค์นะเครื่องพวกเนี้ยถ้าเป็นตัวแรกก็จะเป็นเครื่องคาบิลอยู่เลยนะใช่ฮะแล้วเครื่องโอเวอร์ฮอลค่าโอเวอร์ฮอลก็ไม่ได้กี่บาทนะทำแค่ให้มันใช้ได้แต่อาจจะเป็นเกียร์ธรรมดาเขาอาจจะอยากได้เกียร์ออโต้ของใส่จริงๆถ้าอยากได้เกียร์ออโต้ก็ไปหาเกียร์ออโต้มาใส่ก็มีมันมีเกียร์ออโต้ตอนนั้นอะที่ไอ้เท่ากับเป็นโฉมแรกๆออกมามันเป็นเกียร์ธรรมดาก่อนแล้วก็พอปีท้ายๆมันมีออโต้ออกมาใช่เพราะนั้นอาจจะไปหาเกียร์ออโต้ที่เป็นเกียร์เก่ามาใส่ก็ได้โดยใช้เครื่องเดิมอะจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินเยอะนอกจากอยากจะแรงอยากจะเปลี่ยนเครื่องหรือเครื่องเก่ามันแบบมันพังไงมันก็ซ่อมได้อะไรมันถูกอ่ะทั้งตัวเนี่ยนะโอเวอร์ฮอลเนี่ยผมว่าไม่เกินหลักหมื่นอ่ะใช่ไหมพี่เอ็กใช่แล้วก็เครื่องเดิมเนี่ยประหยัดและทนด้วยต้องดูว่าเป็น 1,300 หรือ 1,500 นะต้องดูมันมี2บล็อกเลยนะฮะแล้วก็โอเวอร์ฮอลเก็บงานต่างๆแล้วก็ใช้น้ำมันอย่างเดียวทำแล้วใช้น้ำมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าจะวางจริงอ่ะถ้าจะวางแนะนำเป็นถ้าจะวางถ้าเป็นตระกูลนิสสันก็เป็นพวก GA16 ได้แต่อะไรก็อาจจะวันนี้ก็อาจจะเริ่มราคาสูงหน่อยนะครับแต่ก็ของ CL ก็มีของอะไรเทียบมีครับหรือถ้าข้ามพันไปเป็น Toyota ก็อย่างเครื่อง CAF หรือ CE ก็ได้ CE นะฮะCE อ่ะถูกหน่อย 5A นะครับ 5A CAF อะไรว่าไปแล้วแต่งบใช่ครับแต่ว่ามันต้องเป็นงานดัดแปลงไงผมว่ามองว่าคันนี้เก็บไว้ก็เครื่องเดิมอ่ะประหยัดดีประหยัดแล้วซ่อมก็ไม่แพงใช่อะไรมันถูกกว่าใช่ฮะ GA16 อีกใช่มาดูข้อนี้ครับ Toyota Fortuner ปี06ครับโอ้ฮอนมาแล้ว2รอบยังน่าใช้ต่อมั้ยครับใช้ได้อีกกี่ปีน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะ06มันดีเซลหรือเบนซินน่ะไม่ได้บอกมาคำว่าโอเวอร์ฮอนเนี่ยใช่ใช่เพราะว่ามันจะมันโอเวอร์ฮอนอะไรทั้งสองรอบอ่ะโอ้แสดงว่าไม้ถ้าทางจะทะลุมันมีสองอย่างไม้แบบทะลุเลยนะคันนี้ต้องไม้แบบ 300,000 อะไรอย่างงี้เลยนะครับหรือไม่ก็รถแบบดูแลไม่ดีใช้งานโหดใช่เครื่องพังฮะก็โอเวอร์ฮอนแค่เขาก็ทำกันรอบเดียวเท่านั้นแหละอายุรถขนาดนี้แล้ว06ทำไมมันต้อง2รอบอ่ะเขาต้องขอรายละเอียดว่าเขาโอเวอร์ฮอนอะไรแล้วก็มันเป็นอะไรถึงแค่ไหนเออทำขนาดไหนคือทำโอเวอร์ฮอนเขาโอเวอร์ฮอนมันก็มีตั้งแต่เปลี่ยนแหวนเฉยใช่อันนี้คือโอเวอร์ฮอนแบบเบาๆถ้าแบบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรชุดใหญ่นี่อีกเรื่องนึงขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมคือถ้าบอกว่ารถมันโอเวอร์ฮอนแล้วก็ไม่อยากใช้แล้วอ่ะคือใช้มาขนาดนี้แนะนำว่าเปลี่ยนคือมันถึงเวลาแล้วนะครับ11ปีเนี่ยนะครับถ้าอยากโอเวอร์ฮอลโอเคมันโอเวอร์ฮอลได้แต่ว่ามันชิ้นส่วนอื่นที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนมันก็มีอีกนะครับทำให้ดีมันก็แพงเราอีกนิดนึงขอว่ามันเป็นเบนซินหรือดีเซลอย่างทุกวันนี้นะก็ขับรถพี่โบก็06ครับยังไม่เคยโอเวอร์ฮอลเครื่องเลยติดแก๊สด้วยฮะเนี่ยแต่ว่าดูแลดีหน่อยครับเนี่ยใช้มาก็วิ่งก็จะ200,000แล้วนะครับยังไม่เคยโอเวอร์ฮอลเลยไม่เคยเสียอะไรเลยก็มีแต่เปลี่ยนไดชาร์จคอมแอร์ไอ้นู่นนี่จุกจิกอะไรตามอายุมันครับคือถ้าเกิดต้องดูที่ราคาไม่ได้บอกราคามาถ้าบอกราคาจะเป็นตัวเปรียบเทียบได้เอ้ยราคามันถูกเอามาแล้วไม่ซีเรียสเพราะว่าทั้งเบนซินทั้งดีเซลอ่ะไอ้ไม่ใช่ทั้งเบนซินโทษถ้าเป็นตัวเบนซินอ่ะมันซ่อมถูกกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องดีเซลถ้าบอกว่าโอเวอร์ฮอล2รอบแล้วมันทำมาไม่ดีกลายมาต้องโอเวอร์ฮอลใหม่นี่มันโดนหลายตังค์นะใช่ครับหลายหมื่นเลยต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะแคมรี่เอฟอร์จูเนอร์06คันที่ว่าเนี่ยครับผมบนหน้าจอถามถึงแคมรี่โฉม06นะครับเป็นตัวไฮบริดแล้วก็ตัวธรรมดาที่ใช้น้ำมันปกติตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับแล้วปี
แล้วปีไหนน่าใช้ราคาประมาณไหนจริงๆแล้วตัวไฮบริดเนี่ยจะมาอยู่ในช่วงปี09นะแต่ว่าเขาเรียกบอดี้นี้ว่าเป็น ACV 40ซึ่งมีใช้ตั้งแต่ปีประมาณสัก06ก็มีแล้วในรุ่นน้ำมันปกตินะแต่ว่าไฮบริดยังไม่มีไฮบริดก็จะเริ่มประมาณปี09นะฮะ09เริ่มมีไฮบริดนะครับสำหรับตัวบอดี้นี้นะครับราคาตอนนี้ก็ 400,000 กว่าบาทนะครับนะครับในรุ่นแรกๆที่เป็นไฮบริด 400,000 กว่า 500,000 กว่านะครับนะประมาณนี้นี่ป่ะอันเมื่อกี้ป่ะเนี่ยที่ปี06เลขใหม่202คนเดียวกันป่ะวิ่งทางขู่ขามีอะไรต่อนิดนึง SMS น่าจะเป็นอีกข้อนึงไม่เกี่ยวกับ SMS เมื่อกี้ใช่ไหมเสียงดังช่วงล่างหน้าก็ต้องเช็คช่วงล่างทางด้านหน้าโฟกัสไปที่ด้านหน้าก่อนนะครับว่าเป็นอะไรเพราะว่าระยะใหม่ขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนช็อคอัพเลยหรือไม่เคยดูแลช่วงล่างเลยต้องตรวจเช็คแล้วครับเพราะมันต้องมีอะไรที่สึกหรอหรือหลวมแล้วแน่นอนแน่นอนแล้วเรารีบไปตรวจเช็คด้วยนะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับตรวจเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นง่ายๆก็ควิกเซอร์วิสทั่วไปเนี่ยได้เลยได้แล้วมีควิกทั้งหลายเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับช่วงล่างหน้าก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับฟอร์จูเนอร์แต่ว่ามันถึงอายุมันต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วเปลี่ยนได้หมดอ่ะก็คือเสียไม่เสียก็เปลี่ยนได้เลยนะใช่ฮะไม่ขนาดนี้นะใช่เปลี่ยนช่วงล่างหน้าทั้งหมดถ้ามีงบก็เปลี่ยนโชคอัพไปด้วย4ตัวอย่างโชคอัพเนี่ยไหนๆจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอัปเกรดไปเลยได้เลยก็เนี่ยไอรอนมงไอรอนแมนใส่ไปเลยชุดหนึ่งขับดีเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนนะครับขออีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับถามว่า Civic 1.8 E กับ Altis 1.8 E เลือกคันไหนดีกว่ากันครับรถใหม่แหมอันนี้จริงไอ้เครื่องยนต์มันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าหน้าต่างใช่ซีวิกมันหล่อซะขนาดนี้ผมไม่มองออทิสเลยถ้าเทียบกับซีวิกโฉมนี้นะครับซีวิกมันหล่อมันดูดีกว่าเหลือหลายขุมเลยคือมันก่อนหน้านี้ซีวิกกับออทิสเนี่ยมันไล่ๆกันมันมีเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นคู่แข่งปัจจุบันซีวิกมันขึ้นไปอย่างนี้เลยมันไม่ใช่คู่แข่งแล้วมันขึ้นเหนือเจนหน้าละเจนต่อไปมันขึ้นไปเหนือก็เอาทิสต้องเปลี่ยนโฉมอย่างเดียวถึงจะไปสู้กันได้ครับผมเลือกซีวิกแน่นอนถึงจะเป็น 1.8 ด้วยกันครับนะเหมือนกันแล้วพี่ใช่ครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมกัน